ส่วนเรื่องสวกับกล้วยจนวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะมีตัวสวเองอะค่ะที่ออกมาพูดว่ามีการแจกกล้วยจริงๆนะคะคือมันมีแชทหลุดออกมาท่านผู้ชมคะเป็นแชทที่ถูกยืนยันแล้วนะคะว่ามีสวท่านนึงส่งมาในไลน์กลุ่มของสวด้วยกันเองไปดูแชทนี้กันนะคะเป็นสวสุภาพสตรีท่านนึงที่ส่งขอสงวนชื่อแต่เอาเป็นว่ามันจริงเพราะสวเสรีสุวรรณภานนท์ค่ะยอมรับว่ามีการส่งมาจริงๆแต่ไม่มีใครตอบอะไรกลับไปนะแชทหลุดนี้ยาวเหมือนกันนะคะโดยสรุปมีบางประโยคที่น่าสนใจเช่นประชาธิปไตยเป็นเรื่องของความแตกต่างแต่พวกเราไม่ควรแตกแยกใช่ไหมคะดิฉันถูกกล่าวร้ายนินทาลับหลังมากมายบางคนต่อหน้าก็แสดงกิริยามารยาทไม่ดีกับดิฉันบางคนเขียนมาด่าหลังไมค์ดิฉันก็อดทนและยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเป็นแต่ที่น่าสลดใจคือเราไม่ควรจะด่ากันเองใส่ร้ายกันเองถ้าดิฉันจะบอกว่าดิฉันถูกเสนอกล้วยให้ไม่เลือกเสนอตำแหน่งหลังจากจบสวไปแล้วทุกเรื่องเหล่านี้เกิดกับดิฉันเองถูกด้อยค่าถูกดูหมิ่นเหยียดหยามถูกละเมิดสิทธิ์ดิฉันไม่สบายใจสวเราเป็นอะไรกันมากมายขนาดนี้หรือเราอายุมากกันแล้วไม่นานก็จะตายจากกันไปแล้วเราจะรังแกกันเองทำไมคะนี่ค่ะสวสุภาพสตรีท่านนี้บอกเลยว่าถูกเสนอกล้วยถูกเสนอตำแหน่งเข้าใจว่าเป็นสวท่านที่ออกมาแสดงตนว่าจะโหวตให้คุณพิธานะเข้าใจอย่างนั้นด้วยนะคะขณะที่ทางเรื่องพูดถึงเรื่องของสวกับกล้วยเนี่ยนะคะมันก็จะมีเอ๊ะมีคนบอกมีการเสนอเงินให้เพราะอะไรนะมีรัฐมนตรีสองสอขนกล้วยออกจากเซฟแม่และรถไฟฟ้าเอาไปแจกกล้วยนี่สวสมชายแสวงการโพสต์เฟซบุ๊กคือคนก็มองว่าสองสอเอาพูดตรงๆนะคะคนคิดไปถึงคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์จากพรรคเพื่อไทยเอาคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก่อนนะคะปฏิเสธไม่จริงเลยข่าวโคมลอยท่านสมชายแสวงการเขามาพาดพิงถึงสองสอแบบว่าเหมือนทางฝั่งพรรคการเมืองครับอันนี้ส่วนตัวมันกระทบตัวท่านด้วยไหมคะเพราะว่าเป็นสองสอที่เป็นอดีตรัฐมนตรีก็มันไม่ถึงข้อเท็จจริงนะครับค่ะไม่มีเรื่องของการไปล็อบบี้อะไรสสเลยใช่ไหมไอ้สวเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวงงนะคะเมื่อกี้ทีมงานยังเตรียมภาพไม่ทันขอย้อนดูอีกทีชัดๆ Facebook สวสมชายแสวงการโพสต์อย่างนี้ค่ะได้รับคำแจ้งเตือนจากสสผู้รักชาติในสภาว่ามีขบวนการพยายามจะแจกกล้วยจริงเบาะแสว่าเป็นอดีตนักการเมืองใหญ่ระดับรัฐมนตรีสองสออาสาขนกล้วยออกจากเซฟแม่และรถไฟฟ้าเตรียมแจกกล้วยสูตรหัวละมัดจำ7จบงานอีก15แต่เท่าที่ทราบอมกันเองอีกแล้วขนมา30จ่ายจริง22หักคิว8ตามเคยแต่งานนี้ยืนยันรถหมูคว่ำเสียกล้วยฟรีเพราะตัวจ่ายถูกควบคุมไว้หมดแล้วรอดักจับตัวการใหญ่มีแฮชแท็กด้วยค่ะปปงรู้หรือยังสอบสวนกลางรู้หรือยังเมื่อกี้ฟังคุณสุริยะแล้วนะคะไม่มีไม่เป็นข้อเท็จจริงข่าวโคมลอยไปฟังคุณสมศักดิ์เทพสุทินบ้างค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพูดถึงเรื่องจะไปล็อบบี้สว.เนี่ยไม่มีนะครับเพราะเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลที่จะต้องไปพูดคุยทำความเข้าใจกับท่านสว.ทั้งหลายเพื่อขอคะแนนเสียงอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของท่านอยู่แล้วในส่วนผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยไม่ได้ไปไหนหรือไม่ได้ไปทำหน้าที่อะไรนะไม่ได้รับมอบหมายอะไรทั้งสิ้นก็อยู่เฉยๆแต่เรื่องไปล็อบบี้ไปเรื่องเงินเรื่องทองอะไรลืมไปเลยครับลืมไปเลยมันเป็นเรื่องที่โบราณล้าสมัยละเรื่องลักษณะนั้นน่ะที่ถ้าทำตัวอย่างนั้นผมไม่เดินมาถึงวันนี้ได้หรอกครับ